สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการติดตั้ง AS 02ค่ะขั้นตอนแรกนะคะประกอบขาเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะให้ไขน็อตให้แน่นทุกด้านค่ะคลายน็อตที่ขายึดออกนะคะคลายทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยค่ะจากนั้นนะคะคลายน็อตขายึดสายพานกับตัวเครื่องออกค่ะนำสายพานออกจากตัวเครื่องและใส่แกนยึดสายพานแนวตั้งค่ะไขน็อตทั้งสองข้างให้แน่นนะคะและนำตัวสายพานยึดกับขาตั้งแนวตั้งใช้น็อตยึดทั้งสองด้านทั้งด้านล่างและใต้สายพานทั้งซ้ายและขวาค่ะจากนั้นคลายน็อตยึดแกนเฟืองออกให้พอหลวมนะคะแล้วถอดขาตั้งแนวนอนออกนำตัวเครื่องประกอบเข้ากับขาตั้งแนวตั้งให้แกนเฟืองเข้าพอดีกับน็อตที่ยึดแกนเฟืองค่ะใช้น็อตยึดขาตั้งแนวตั้งกับตัวเครื่องทั้งสองด้านและไขน็อตยึดแกนเฟืองให้แน่นหมุนตัวยึดขาทั้งสองด้านให้แน่นและปรับระดับตามความต้องการได้เลยค่ะจากนั้นปิดฝาเครื่องให้แน่นสนิทค่ะใส่ตัวประกอบเข้าสายพานจากนั้นเสียบปลั๊กทำงานก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยค่ะ